มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดอายุจริงแพรวๆแทบไม่อยากจะเชื่ออายุห่างสามีถึง12ปีกลายเป็นเรื่องที่เป็นดราม่าทั้งโซเชียลนะคะหลังจากบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดช็อกของภรรยาตัวเองระบุว่าถูกภรรยานอกใจสุดเจ็บปวดเหยียบศักดิ์ศรีผัวพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงส่วนมือที่3ทำร้ายครอบครัวกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาต่อมาแพรวแสงทองออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ทาง Facebook โต้กลับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงประเด็นดราม่าบอกว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นแฟนคลับหลายคนก็ได้ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนคาดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคของความรักของทั้งคู่ก็คือเรื่องของอายุที่ห่างกันถึง12ปีค่ะแพรวแสงทองแต่งงานกับบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องนาริตะกับน้องโตเกียวที่แม้ทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง12ปีบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อายุ24ปีแพรวแสงทองอายุ36ปีทั้งในล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์2567นี้ทั้งคู่ได้ประกาศยุติสถานะความเป็นสามีภรรยาเหลือเพียงหน้าที่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกทั้ง2คนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ